ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในจูปิคัสเซิร์ฟเวอร์นะฮะโอเคก็นี่เป็นบ้านเป็นฐานของเรานะฮะซึ่งนี่คือจุดสูงสุดของฐานเราอุ้ยมีคนกำแพงตกใจนึกจะตายแล้วโอเคแล้วนี่คือฐานของเรานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะโอเคซึ่งอันนี้จะเป็นฐานของเรานะฮะแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้เราจะต้องบอกลาฐานของเราซะแล้วนะฮะเพราะว่าเนื่องจากเวลาเราสร้างอะไรแถวๆนี้ใช่ไหมแบบสมมติผมอยู่ที่เนี่ยผมจะสร้างมันเงี้ยมันก็จะมีม็อบดอกทำงานหรือว่าผมจะไปอยู่ตรงนู้นน่ะที่มันเป็นเนี่ยฟาร์มการ์เดียนเงี้ยตอนแรกผมก็ว่าจะสร้างอะไรอยู่แถวนี้นะแบบสร้างบ้านสร้างเมืองอะไรแถวเนี้ยแต่ว่ามันก็แบบสร้างมันก็ต้องมีการ์เดียนเกิดใช่ไหมมันก็จะเอนิตี้ก็จะเยอะมันก็จะแหลกโอเคนั่นแหละนั่นคือเหตุผลผมก็เลยคิดว่าเราจะมาย้ายบ้านกันนะแต่อันนี้ก็ยังเป็นถือว่าเป็นฐานอยู่นะเพราะมันมีฟาร์มมีฟาร์มการ์เดียนเอ้ยมีฟาร์มการ์เดียนมีฟาร์มสลามมีฟาร์มมอนสเตอร์นะฮะแทบจะทุกอย่างนะฮะก็เราจะเก็บที่นี่ไว้เป็นฟาร์มของเรานะเป็นอารีนาฟาร์มอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยฟาร์มตกปลาก็ยังอยู่ของก็เต็มเลยนะฮะก็เวลาเราจะฟาร์มของเราก็แวะเวียนมาที่นี่นะครับแต่ว่าบ้านเราจะไม่สร้างแถวนี้แล้วกันเนาะใต้นี้ก็เช่นกันฟาร์มข้าวฟาร์มอะไรตรงนี้เป็นฟาร์มหมดเลยนะฮะก็โอเคเราจะไม่ลืมไหนเราจะกลับมาซ่อมของบ่อยๆเวลาผมมาซ่อมของผมก็ไปซ่อมฟาร์มการ์เดียนเร็วกว่าฟาร์มเอนเดอร์แมนนะเอนเดอร์แมนนี่น่าจะช้ากว่าครึ่งนึงประมาณนั้นเนาะโอเคก็เดี๋ยวจริงๆผมสร้างเมืองใหม่ไปแล้วล่ะเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านใหม่นะแต่ว่าผมไม่ได้อัดนานละตั้งแต่แพงพี่ทูก็ไม่ได้อัดอะไรเลยเล่นอย่างเดียวนะก็โอเคก็ตรงนี้เราหมดละเดี๋ยวเราไปดูบ้านใหม่นะฮะผมจะพาไปเที่ยววันนี้เที่ยวบ้านตัวเองโอเคก็ตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวอนาคตผมว่าจะมาตกแต่งในแถวนี้ให้มันดีใหญ่สวยๆแบบสวยๆแบบอีปิกนะแต่ว่าตอนนี้เราก็ทำบ้านตัวเองให้เสร็จก่อนโอเคก็ในเนเธอร์ผมทำล็อบบี้ทำสเตชันนะฮะเหมือนที่ผมเคยเล่นเรียบร้อยนี่อย่าตกใจเด้อยังไงก็โอเคเดี๋ยวผมไปดูข้าไปดูหน้านี่ข้างหน้าปกติจะเป็นเนี่ยโล่งๆใช่ไหมแล้วก็เดินไปสุดมุมนู่นก็จะเป็นประตูไบดีเอ็นใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมเพิ่มเหมือนเป็นสถานีหรือเป็นอะไรปรักหักพังสร้างปรักหักพังอยู่นะฮะแต่จริงๆเป็นสถานีแหละตั้งชื่อว่าตุ่มหน้าตาดีสเตชันเข้ากับหน้าเหลือเกินโอเคก็เข้ามาก็จะมีประตูดีเอ็นอยู่ที่เดิมแล้วก็มีเลขบินคือเหมือนถังขยะแบบสมมติมันจะมีพิกแมนเกิดตามทางใช่ไหมแล้วก็ตีแล้วก็เอาของมาใส่ในนี้นะไม่รู้จะของมาทิ้งไว้ไหนไงเราลงไม่ทิ้งขยะลงพื้นไงต้องทิ้งในกล่องโอเคทีนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำพื้นให้เป็นนี่ใช่ไหมพื้นเป็นสแลบมันก็จะมอนก็จะเกิดพิกแมนก็จะเกิดอยู่แล้วล่ะก็ประมาณนี้เราถึงมีลิชเคิลบินแล้วก็ตรงนี้เรามีสถานีปกติผมทำแต่สถานีที่เป็นที่เคยทำก็มีเป็นรถไฟกับทางเดินอะไรพวกนี้ใช่ไหมทีนี้ครับเราอัปเกรดครับผมเรามีสถานีเรือนะสถานีเรือบกโอเคเดี๋ยวไม่พูดเยอะไปดีกว่าโอเคออกยากแล้วกันโอเคนะก็ตรงนี้จะเป็นเรือน้ำแข็งซึ่งเร็วมากนะครับถ้าเกิดผมกดเดินหน้าก็โอเคตรงนี้จะมีทางแยกนิดนึงนะฮะจะเป็นหมู่บ้านของพี่เฟสกับเกาะนะฮะคือบ้านใหม่เราสร้างบนเกาะนะฮะเกาะ .a6 นะฮะประมาณนี้ก็เลี้ยวซ้ายไปบ้านพี่เฟสนะตรงนี้ผมสังเกตได้ว่าผมมีบันไดนะเอาไว้ชะลอเอาเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ใช่น้ำแข็งอุ้ยเอาไว้ชะลอนะฮะชะลอแบบเวลาเลี้ยวจะได้เลี้ยวทันเงี้ยปุ๊บแล้วค่อยเร่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูหมู่บ้านพี่เฟสนิดนึงนะฮะเป็นของใหม่นิดนึงเลยจริงๆตอนแรกประตูพี่เฟสก็อยู่นี่หรอกแต่ว่าผมย้ายเขามานิดนึงนะจะได้สะดวกต่อการเดินทางจะไม่ต้องเดินเท้านี่หมู่บ้านพี่เฟสสวยงามมากคือเป็นโมเดิร์นบ้านแบบโมเดิร์นมีถนนน่าจะถนนนะแบบถนนแล้วก็มีอันนี้สไตล์พี่ปิ้งมีรั้วกันป่าอะไรแบบนี้เนาะก็ประมาณนี้ก็ตอนแรกจำได้ไหมฮะที่เรา
มาแกล้งพี่เฟสตอนพี่เขาเข้ามาใหม่ๆที่อยู่กับปัดกับพี่ทูใครอยากรู้ว่าไปดูหาดูช่องพี่ทูนะจำไม่ได้ละอันไหนเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้โอเคไปต่อกลับบ้านเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าเรือเร็วมากปุ๊บตึ๊กมาถึงทางแยกปุ๊บก็เลี้ยวเอาโอเคต่อไปมาบ้านเรานะไปไอซ์แลนด์นะอะไรไอซ์แลนด์ดอทเอซิกนะก็ไกลหน่อยปุ๊บแล้วก็เลี้ยวนะเลี้ยวปังก็จะไม่เหมือนทางก็จะเปลี่ยนไปนะจากเหมือนจะออกมาเป็นถ้ำอะไรไม่รู้ออกมาเป็นพื้นที่ปรักหักพังนะฮะก็ไปไอ้เนี้ยพบนี่มีที่จอดเลยตอนโอเคเกมที่จอดเลยนะโอเคนี่เป็นเหมือนดินแดนเห็ดกับดินแดนธรรมดานะโอเวอร์เวิลด์มีเห็ดด้วยแล้วนี่ก็คือประตูเนเธอร์ตรงนี้มีช่องใส่ของนิดเล็กน้อยนะแล้วก็มีตรงนั้นนะฮะตรงนั้นนี่ตรงนั้นจะเป็นทางขึ้นไปหลังคาเนเธอร์นะฮะก็คือโยนเอ็นเตอร์เพิร์ลไปก็ขึ้นได้เลยเนาะนั่นแหละประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราวุ้บชิงประตูมีหัวซอมบี้นี่งงคือเราผมสร้างคิดว่าจะสร้างหมู่บ้านสร้างบนเกาะนะฮะสร้างเมืองแล้วกันบนเกาะอะไรงี้ก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะมันเป็นเกาะเห็ดเนาะเกาะผมสร้างเป็นเกาะเห็ดเลยเกาะเห็ดก็ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงวับนี่ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะสร้างเมืองกันแล้วโอเคแล้วมาดูแล้วมีอะไรบ้างอันนี้คือหญ้าเขียวคือผมเอามาแปะเองนะเป็นแฮนด์เมดหญ้าเขียวโอเคลงมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือไม่ใช่เป็นแผนทางเดินรอบน้ำริมน้ำอะไรงี้เนาะเหมือนท่าอะไรสักอย่างนะฮะโอเคนี่ก็เป็นน้ำตกแฮนด์เมดนะฮะไม่มีปลานะมีแต่น้ำตกอันนี้เป็นบ่อลาวาแบบธรรมชาตินะบ่อธรรมชาติตัวนี้จะเป็นทางคิดว่าน่าจะทำทางไปหมู่บ้านนะแต่ว่าไม่มียังไม่มีหมู่บ้านนะตรงนี้คิดว่าจะสร้างเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆนะเดี๋ยวคิดก่อนนะวางแผนแป๊บนึงประมาณนี้ตรงนั้นขังพีเปอร์ไว้นะฮะคือแถวนี้มันจะไม่มีมอนเกิดไงเพราะว่ามันเป็นดินไบโอมเนี้ยแต่ว่ามันมีตรงนั้นเห็นไหมมันมีเขียวๆอ่ะตรงนั้นอะมอนเกิดแล้วมันก็เกิดตรงนั้นพอดีผมก็เลยจับไว้ประมาณนั้นแล้วก็ในบ่อนี้เราเลี้ยงปลาหมึกด้วยไม่ใช่เลยเลี้ยงปลาหมึกแล้วก็เลี้ยงปลาโลมาด้วย4ตัวอ๋อเท่มากโอเคฮะเดินมาทางนี้นี่เราก็จะเจอถ้ำนิดนึงเนาะเจอถ้ำเป็นถ้ำแฮนด์เมดขุดเองคือขี้เกียจทำทางวนอ้อมมาเข้าใจไหมคือทะลุถ้ำมาเลยเลยกว่านะดีกว่าแล้วก็เข้าถ้ำออกมาก็เจอถ้ำอีกแล้วเมื่อกี้หนูมงกันอันนี้เป็นถ้ำมากถ้ำอันนี้เป็นถ้ำแฮนด์เมดอีกแล้วฟับลงมาจะเป็นแบนด์ไมนิ่งข้างล่างทำทางลงก็สวยเลยลงมาก็เหมือนเดิมนะก็เป็นแบนด์ไมนิ่งปกติไม่มีอะไรนะโอเคขึ้นได้ไหมเคลือบเร็วๆไม่ได้โอเคเดินขึ้นก็ได้จิ๊บจิ๊บก็ทำค่อนข้างนานกันนะเดี๋ยวจะบอกว่าแป๊บเดียวก็เถอะอุ๊ยโอเคต่อไปที่เราต้องควรจะไปดูก็คือต้องการให้ดูนี่เกาะมาริโอนะฮะตืดให้ดูใหม่สังเกตได้ว่ามันจะมีท่อนะมีท่อแล้วก็มีเห็ดนะตอนนี้ก็เป็นแฮนด์เมดเหมือนกันนะตอนแรกเป็นเกาะเห็ดแหละแต่ว่าก็เอาทรายเอาดินมาโปะโอเคอันนี้คือฐานของเรานะจริงอันนี้เป็นฐานลับของเราเลยซึ่งจริงๆในท่อไม่มีอะไรนะเดี๋ยวมีคนถามในท่อมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอะไรนะแต่ว่าอนาคตจะทำก็ได้โอเคไปดูแนนนะฮะว่าฐานเรามีอะไรนะฐานเราเป็นอย่างนี้เข้ามาก็ต้องว่ายน้ำเข้ามานะแล้วก็มีน้ำตกนิดหน่อยแล้วก็มีทางลงจริงทางลงนี้มันปิดนะฮะคือถ้าไม่อยู่ผมก็จะปิดไฟนะลงมาคนอื่นลงมาก็จะโอ้ไม่มีอะไรจริงต้องเปิดนะผมเปิดไว้ลืมปิดตรงนี้มีหัวคีเปอร์นิดนึงไปล่ามาตอนฝนตกนะโอเคดำน้ำลงมาก็จะเจอกับอะไรนิดหน่อยไม่นิดหน่อยเป็นห้องเก็บของนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆนี่นะมันผมชอบอ่ะมันแบบเหมือนลงมาแล้วบ่ออะไรสักอย่างแล้วก็โดดลงบ่ออะไรนี่ห้องเก็บของของก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงอันนี้จะเป็นอันนี้หายไปไหนอันนี้เป็นแชงเกอร์บล็อกหมดเลยนะคือสมมติผมจะไปล่าของผมก็จะตีจากตรงนี้ไปอย่างอันนี้หายไปไหนอันนี้ผมเอาไปแปะไว้ตรงนี่นี่อันนี้เป็นฟาร์มเคลนะฟาร์มเคลมันจะลอยขึ้นข้างบนแล้วก็ไปเข้าฮอปเปอร์นั่นนะ
ไอ้ช็อกโกบอลเมื่อกี้ผมเอามาแปะไว้อันนี้นะฮะ นี่เห็นไหมสังเกตได้ว่ามันจะลดลงนะฮะเพราะว่ามันเผาอยู่นะติดนี่ผมให้มันเผาเคี้ยวอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เวลาเราเอาเคี้ยวมาเป็นช็อกโกเบอร์ช็อกโกบล็อกนะฮะเราก็เอามาช็อกโกบล็อกอันที่เอาใส่เคี้ยวมาแปะตรงนี้เลยมันก็จะของเข้านี่หมดเลยก็เผามาแล้วเราก็มาทำเป็นบล็อกเสร็จแล้วเราก็ใส่อันนี้เข้าไปเติมเชื้อเพลิงเสร็จเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเหมือนที่ทำเชื้อเพลิงเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเตาเผาอัตโนมัตินะฮะเตาเผาอันนี้ผมเผาทรายเป็นจำนวนมากอยู่ก็ได้กระจกมาอยู่แต่รู้สึกเชื้อเพลิงจะหมดนะฮะรู้สึกเชื้อเพลิงจะหมดใช่หมดโอเคนี่เป็นไงอันนี้จะเป็นการกลไกการเผาแบบเร็วนะฮะอันนี้ผมเปิดซื้อด้วยป๊อปนี่พอผมให้มันหยุดปุ๊บมันจะเติมทรายเห็นไหมทรายมันจะเติมแล้วมันเดี๋ยวมันพอทรายเต็มรถมันก็จะวิ่งต่อมานี้เนาะมันเป็นการเผาแบบ8เตาลวดนะจริงทำเพิ่มได้แต่ว่าผมไม่ได้ทำขี้เกียจแล้วนะโอเคประมาณนี้สำหรับเบสของเราเบสตรงนี้มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงนี่ผมชอบอันนี้มากคือส่วนตัวผมเป็นคนชอบน้ำตกหรือว่าน้ำหรือบ่อน้ำอะไรพวกนี้มากซึ่งตรงนี้นี่เรามีบ่อน้ำแฮนด์เมดอีกละยังไม่ได้ตกแต่งนะทำเป็นบ่อน้ำเสร็จปุ๊บบ่อน้ำเรามีนี่เบียคอนด้วยเบียคอน4อันตรงนู้นก็มีอันนู้นมีเทสนะเอาไว้ขุดแร่ส่วนตรงนี้มี4อันเลยมี5สถานะเยี่ยมมากแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่เล่นของเรานิดนึงนะมันจะเป็นน้ำตกแล้วก็โดดลงว้าวมีหมูเอ้ยมีวัวตกลงมาตายมีวัวตกลงมาตายด้วยเยี่ยมไปเลยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นน้ำตกปุ่มแล้วก็มีบ่อน้ำรอบๆตรงนี้จะเป็นเบียคอนยิงขึ้นไปตอนนี้ยังไม่ได้ตกแต่งนะอนาคตว่าจะตกแต่งแบบปิดเปิดเบียคอนอะไรเงี้ยมีวัวแม่น้ำเล่นอยู่หนึ่งตัวแล้วทีนี้ตรงนี้ก็จะมีน้ำตกอีกอันหนึ่งลงไปข้างล่างคือยังไงก็คืออยู่ยอดเขาสามารถลงมาบ่อนี้ได้ลงมาว่ายน้ำกับน้องปลาเลยเฮ้ยผมรู้สึกว่าเราสามารถวิ่งบนน้ำได้อันนี้ผมไม่ได้บินใช่ไหมไม่ได้บินเดี๋ยววิ่งบนน้ำหมดแล้วหมดวิ่งบนน้ำเมื่อกี้โอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับฐานใหม่เอาว่าเดี๋ยวเรามาดูแปลนกันนะตรงนี้เราจะทำเป็นหมู่บ้านนะหมู่บ้านแล้วก็ตรงนี้ผมเว้นรูไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนประตูไม่เหมือนเป็นพัซเซิลนะฮะแล้วก็แบบพอทำพัซเซิลนี้ได้ก็จะเบคอนเฉยเบียคอนก็จะติดแบบปุ๊บๆๆๆเบียคอนอนาคตผมว่าจะวางตรงนู้นตรงนั้นตรงนั้นนะให้มันรอบๆนะมันโดนสถานะหมดเลยนะจะแบบเท่ๆหน่อยอะไรอย่างงี้ประมาณนี้เนาะสำหรับเบสใหม่ตรงนี้เอาหญ้ามาแปะนะไม่มีอะไรฮะโอเคก็หมดไปนะสำหรับการสำหรับการทัวร์เบสนะฮะการทัวร์ครั้งนี้โอเคฮะเดี๋ยวอีกอย่างนึงที่ผมอยากทำในคลิปนี้นะฮะคือลุงเบสนะได้แอดได้เพิ่มตัว data pack ใหม่เข้ามานะซึ่งก็คือ Elytra เสริมเกาะนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันทำยังไงนะคือนะหลายคนก็น่าจะดูคลิปลุงแล้วนะมันมี data pack ตอนแรกลุงเขาก็บอกว่าจะไม่เอามาลงหรอกเพราะว่ามันโกงมัน OP เกินไปแต่ว่าหลายๆคนก็อยากให้ลงก็เลยโหวตกันแล้วก็เรียบร้อยเอกฉันท์ก็เลยลุงก็เลยเอามาใส่ในเซิร์ฟให้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอีไลท่าแบบเป็นเกาะนี่เป็นไงก็เดี๋ยวเรามาทำเลยด้วยกันโยนอันแรกน่าจะทำเอาสองอันนี้รวมกันก่อนฮะโยนเอ๊ะเอาใหม่โยนมันต้องโยนหรือว่าโยนไปเลยโยนอันนี้รู้สึกจะ5ก่อน1 2 3 4 5เหลือจะต้องโยนวันนี้มันโยนลำบาก1ผมรู้ละตึ๊บแต่ต้องโยนไปเอ็นวิวนะเพราะว่าในคลิปลุงก็โยนในเอ็นวิวเขาบินขึ้นไปเราบินไม่ได้โยน1 2 3 4 5เฮ้ยได้แล้วแกได้แล้วอันนี้จะเป็น Armor ก็คือเสริมเกราะเรียบร้อยเป็นไดมอนด์ด้วย
พอเราใส่ปุ๊บอุ้ยเหมือนใส่ชุดเพชรเลยดูทุกคนดูตรงนี้นะดูเมาส์นะนี่เห็นไหมปกติถ้าเราไม่ถ้าเราใส่ชุดเพชรอ่ะมันถึงจะเต็มใช่ไหมใส่เกราะเพชรอ่ะแต่นี่คือเราใส่ปีกอันนี้ปุ๊บเต็มเหมือนกันโอ้ my god โอเคทีนี้เราจะเอนชานมันยังไงดีโอเคเดี๋ยวเราไปหาเจ้าอันนี้แล้วกันไปเบสเก่าบินดิไม่ได้ใส่ปีก ตายละลืมไปถอดเมื่อกี้นี่มาโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูเบสเก่านะว่ามีหนังสือprotection 4หรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าในนี้เรามีsharpness steel touch depth strider protection 4นี่โอ้เอ้ยเราบินมาทำแมวอะไรเดี๋ยวเราต้องเจาะโยนไปอีไลท่าอันนี้4เอ้ย10เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ว้าได้ด้วยป๊อป protection 4เอาเรื่องเราจะใส่เมนดิ้งได้ไหมเมนดิ้งเมนดิ้งนี่ไอ้จุ๊บๆอุ้ยได้เฉยเอาฟับเปลี่ยนชื่อได้ป่ะถ้าเปลี่ยนชื่อได้ด้วยเวอร์ชัน4มาแล้วเดี๋ยวถ้าเวอร์ชัน4นี่เอาเป็นซูเปอร์อีไลท่าเราเปลี่ยนชื่ออีไลท่าเป็น A B C D E F นี่ฟลายท่านี่ E แล้วเป็น F ไงคือเล่นขั้นก็ต้องเป็น F เฮ้ยหรือมันต้องเป็น A B C D E D D ไลท่านี่คือก็ต้องดีขึ้นใช่ป่ะล่ะคือเหมือนเกรดไง D A B C D หรือว่าถ้าดีสุดเอไลท่าเฮ้ยนี่ไงเกรด A ไปนี่แหละเลือดท่าของเรามาเทียบกันเก่านะอันเก่าคือนี่อันเก่าคือเห็นไหมเป็นเมนดิ้งกับเป็นอันเบรกธรรมดาไม่มีอะไรอ้าวลืมต้องใส่อันเบรกด้วยนี่นะเป็นอิเลท่าปกติคือเนี่ยเห็นเวนออนบอดี้ไหมนั่นแหละคือมันจะบวก8บวก2เหมือนเกาะเลยพูดง่ายก็คือเราเอาเหมือนเราใส่เกาะนี้แต่เราบินได้ด้วยว้าเห็นไหมสุดยอดเราอันเบรกกิ้งอันนี้ตีเลยแล้วกันอยู่ไหนเอไรท่านี่เอไรท่าโยนไปอันเบรกไปยังเราเวล101นะเมื่อกี้เวลเยอะมากตอนนี้เวล97 คือซ่อมของทีก็ได้เวลบานเบิกเนี่ยได้แล้วนะเอไรท่านะฮะprotection 4 mending and break บวก2บวก8เหมือนใส่ชุดเกราะฮะตอนนี้มันใส่ชุดเกราะแต่ว่าบินได้ด้วยว้าโอเคครับก็ประสบความสำเร็จแล้วครับสำหรับคลิปนี้ได้เอไลท่านะฮะเอไลท่ามาใช้เนาะอย่างเฟียวอันนี้ก็ทิ้งไปโอ้ไม่ใช่เก็บไว้นะเป็นสำรองไว้เผื่อเอไลท่าพังหรือหายอะไรนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีอุ้ยมองแล้วไม่เห็นเลย